รมครับชนุดก็เกลียดมากครับก็เขาเป็นคนที่แย่งว่าที่เจ้าสาวของเราไปแล้วเราก็ต้องมีการมาดีลธุรกิจของบริษัทเราคุณย่าก็อยากจะร่วมทุนกับจางวางประวาสเราก็เลยต้องเป็นคนที่มาเจรจาดีลต่อรองข้อเสนอก็จะต้องมาปะทะกับชนุดเวลาชนุดมาก็จะเจอกับพิมพ์มันก็เลยมีความแบบจะต้องปะทะกันตลอดเวลาพร้อมจะบวกพร้อมจะต่อยกันตลอดเวลานะครับก็เป็นอีกคู่นึงที่เวลาเจอกันก็ไม่เคยคุยกันดีๆเลยนะครับเขามาหึงอะไรก็ไม่รู้แฟนเมียตัวเองดูแลไม่ได้แล้วก็มาหึงเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาหาเรื่องเราผมไม่คิดที่จะแย่งผู้หญิงของใครคุณจะพูดอะไรก็ได้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำไม่มีใครรู้ดีไปกับตัวคุณหรอกคือผมเป็นห่วงพี่สาวผมว่าคนแบบนี้ไม่น่าไว้ใจอ่ะคือต้องมาเรื่องธุรกิจแน่ๆต้องมาเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ที่ใกล้แฟนเราคิดด้านลบไว้ตลอดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจเพราะว่าขนาดเรื่องธุรกิจเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้เลยแต่เรื่องความรักเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะเราอ่ะเอาบรรทัดฐานของตัวเองความเป็นผู้ชายของชนุษเป็นบรรทัดฐานว่าผู้ชายทุกคนต้องเป็นอย่างเราเพราะว่าคุณเกื้อเนี่ยผู้หญิงเข้าไปหาถ้าคุณจะไม่ชอบเขาคุณก็ปฏิเสธดิก็พูดตรงๆไงเออคุณก็พูดตรงๆดิคุณก็มาช่วยเหลือเขาแบบมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าคุณไม่มีใจกับเขาแล้วคุณก็แบบคุณควรจะต้องบอกแล้วก็ตัดไปอันนี้คุณก็ยังแบบคอยดูแลคอยไปรับคอยไปนู่นนี่นั่นคืออยากเป็นเพื่อนแต่แบบเฮ้ยคุณรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคิดอะไรอ่ะคุยกันต้องเป็นเพื่อนอะไรอ่ะไม่ต้องไปแล้วคุณเป็นแฟนเก่ากันขนาดตัวเราอ่ะเราเล่นเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมองแบบเนี้ยมันก็มีใจนะเคยใส่ไทยเบี้ยวเหมือนเดิมไหมนะต่อให้แบบต้องคิดอ่ะต่อให้ปฏิเสธว่าแบบไม่แต่ก็แบบเปิดห้องให้มันก็แบบคือคุณจะมาสุภาพบุรุษเกินรูปแบบไปอ่ะคุณเกื้อแบบไม่ได้อ่ะคุณทำแบบนี้ไม่ได้ถ้ารับปากใครไว้แล้วเนี่ยมันก็จะแบบต้องทำตามนั้นน่ะสมมุติว่าแฟนเก่าว่าพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมแต่ว่าห้ามบอกแฟนนะว่าแบบวันนี้มาเจอกันนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกื้อรับปากแล้วว่าโอเคไม่บอกแฟนใหม่เราก็จะบอกไม่ได้ต่อให้แฟนใหม่รู้ว่าเฮ้ยไปกับแฟนเก่าทำไมอ่ะเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปอ่ะแต่ว่าบอกเหตุผลไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าแบบทำไมอ่ะไม่มีพี่อื่นใครเข้าใจหรอกค่ะอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเข้าใจทำไมอ่ะแล้วนี่ก็แบบแล้วทำไมไม่บอกว่าอะไรเงี้ยใช่มันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรามีคนที่เป็นตัวจริงแล้วเราสามารถอธิบายคนที่เขาสำคัญที่สุดให้เขาเข้าใจมากที่สุดเนี่ยผมว่าอันเนี้ยสามารถเรียนรู้จากตัวเกื้อในที่สุดของหัวใจได้มันมีหลายเหตุการณ์มากที่ทำให้เราหนอยนะเลิกตามฉันเถอะยิ่งฉันเห็นหน้าคุณฉันก็ยิ่งเจ็บที่ปล่อยให้คุณหลอกอยู่ได้ตั้งนานอ่ะผมไม่ได้หลอกคุณนั่นตรงจุดนี้ก็อย่าเพิ่งด่าคุณเกื้อเยอะด่าเลยด่าเยอะๆช่วยใจคุณเกื้อแต่ต้องดูครับผมเพราะว่าตอนเล่นเองก็บอกอีเกื้อมึงเป็นอะไรเออจริงอยากอยู่ในหัวตัวเองเหมือนกันว่าแบบเป็นอะไรทำไมไม่พูดไปนี่คนนี้ตัวจริงเขาเข้าใจผิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เยอะเพื่อนก็แบบคุณต้องมีเลเวลของเพื่อนว่าคุณอยู่ได้แค่นี้คุณจะมารับไปส่งกัน2คนเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นพิรุธมันทำให้ผมคิดและยิ่งมาเป็นแฟนกับพี่สาวเราอีกมันก็เข้ามาใกล้เรามากขึ้นอีกความพอใจนั้นก็คงจะเป็นศูนย์คือเจอกันไม่ได้เจอกันเราต้องมีแบบสายตาที่แบบว่าหัวจะพุ่งตลอดข้างในนี่จะพุ่งตลอดเฮ้ยพูดไม่เข้าหูเนี่ยเข้าไปใส่เลยนะอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นบอลต่อยพี่พุทธเนี่ยคนจะเกลียดผมทั้งประเทศครับแต่อันนี้คือคุณชนุษย์นะครับคุณชนุษย์ต่อยคุณเกื้อครับคือเราสติหลุดเราก็หลุดที่จะแบบชกเข้าไปเลยอะไรเงี้ยนี่เขามีปัญหาทางด้านอารมณ์จริงๆนะคะท่านผู้ชมคุณชนุษย์นะครับคุณชนุษย์ใช่ค่ะคุณชนุษย์คุณชนุษย์ต้องพบแพทย์จริงๆนะครับตัวผมเองตอนผมเล่นแล้วผมแบบโหมันเหนื่อยมากๆมันผมไม่เคยเล่นจนผมรู้สึกว่าผมอยากจะอ้วกออกมาอันนี้มันแบบเฮ้ยมันอึดอัดมากมันเครียดมันแบบมันชามันเกร็งมันแบบโอ้โหมันแน่นมวลข้างในมากๆอยาก
รอการระบายตลอดเวลาระบายด้านอารมณ์นะครับอารมณ์คือนักมวยยังมีสติในการต่อยกันแต่พอคนที่จะต่อยกันจริงๆมันไม่มีสติมันขาดสติคือเหมือนชีวิตจริงเลยในการที่ทำลงไปคือสมจริงมากๆอยากให้ทุกคนไปติดตามคุณชนุชนะครับอย่าจำชื่อบอลนะครับชนุชนะครับโอ้ยขอโทษโอ้ยดังแป๊ะเลยเมื่อกี้โอ้โหจะต่อยพี่พุทธไปนี่คนเกลียดผมทั้งประเทศเลยนะครับเนี่ยนี่สามชาตินะโอ้ใจหายแวบเลยเมื่อกี้จะต่อยโดนเดี๋ยวฟันปอสุดไม่มีไม่มีแต่ว่าก็จะแบบต้องระวังวัดระยะหมัดพี่บอลเขาดีๆนิดนึงครับเขาก็จะมีแบบวงสวิงกอล์ฟอะไรของเขาเนาะเขาก็หมัดหนักอยู่นะถ้าเกิดโดนมาก็อาจจะมีการกามเบี้ยวหรือล่วงลงไปนอนกองกับพื้นคือมันเป็นซีนที่เราต้องไปดีลธุรกิจกันนะครับแล้วก็เราดีลกับคุณบอลนั่นแหละแต่ว่าเขาเสนอมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับบริษัทเราเราก็เลยขออนุญาตไปดีลกับเจ้าอื่นๆซึ่งมันก็เลยทำให้เขาไม่พอใจว่าทำไมไม่คุยกับเขาให้จบทำไมไปดีลกับเจ้าอื่นเขาก็เลยแบบมาโมโหมาแบบจะเอาเรื่องเราบวกกับเรื่องพิมพ์ที่เขากลับเข้ามาหาในชีวิตเรามันก็จะมีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องผู้หญิงที่แบบบวกทำให้คุณบอลเขาแบบโมโหสุดๆเพราะว่าจะผมว่าเป็นคนโดนกระทำนะจริงๆแล้วพี่บอลเขาแย่งทั้งแฟนผมไปแล้วเขาก็มาต่อยผมอีกผมเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากเลยนะครับในเรื่องนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเขาคืนเลยด้วยอ่ะไม่ได้เอาคืนเลยสักนิดเดียวไม่ต้องมาบอกฉันหรอกไปบอกคุณเกื้อเถอะเปิดมาเจอกันปุ๊บก็คือเป็นความต้องการของผู้หญิง2คนที่เล็งผู้ชายคนเดียวกันแล้วแต่แพรมองว่ามันไม่ได้ดูเป็นการทะเลาะกันไร้สาระมันเป็นเหมือนการทวงคืนความยุติธรรมของผู้หญิงแต่ละคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองก็มีสิทธิ์ของตัวเราก็มองว่าเฮ้ยเราก็มีสิทธิ์เพราะผู้ชายทำแบบนี้เพราะเราไม่ได้เข้าไปแบบถามเกื้อจริงๆหรือพยายามรับฟังเขาจริงๆอ่ะทำให้เรามีอีกมุมมองนึงที่เรายึดติดมากๆว่าแบบเฮ้ยเรามีสิทธิ์จะกลับไปผู้หญิงคนนี้คือตัวขวางผู้หญิงคนนี้แบบตัวก่อปัญหาสำหรับมุมพิมพ์คงจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ฉาบฉวยเพราะเขาเพิ่งเจอกันไม่นานแล้วก็อาจจะตกลงเป็นแฟนกันด้วยธุรกิจหรืออะไรบางอย่างเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นน้องสะใภ้ของอันแต่เราไม่เคยรู้จักอันมาตลอด8ปีเราเคยเห็นแค่ในรูปถ่ายที่เขาเคยถ่ายตอนเด็กๆเฉยๆแล้วที่บ้านก็ไม่มีใครพูดถึงเขาเลยทั้งตระกูลแบบปิดเงียบเรื่องเขาวันนึงโผล่มาแล้วเหมือนปู่ก็ไม่ชอบครอบครัวก็ดูมีปัญหากับเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะใช้แฟนเก่าเราเป็นเครื่องมือเพราะเราอ่ะมองว่าเกื้อเป็นคนที่ดีมากๆแล้วก็ใจอ่อนมากๆการที่ผู้หญิง2คนพยายามคุยกันในแบบที่เข้มข้นมีอินเนอร์ที่แบบล้นทะลักมีลูกเล่นเป็นกลยุทธ์ของผู้หญิงที่มีชั้นเชิงการคุยอะไรเงี้ยอึดอัดมากๆแล้วคือครั้งแรกที่เรามาเจอพิมพ์ก็คือเจอในฐานะแฟนน้องนี่แหละค่ะแล้วก็เขาก็ยังมายุ่งกับแบบแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความอึดอัดแล้วเราก็แบบเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรจากแบบเฉยๆกับเขากลายเป็นแบบอ่ะเริ่มไม่ชอบแหละเราเริ่มพอเขาเริ่มมาแบบมีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่แบบเหมือนแสดงออกชัดมากก็แบบไม่ชอบเราอ่ะเพราะเราเป็นแฟนเกื้อมันก็เหมือนแบบเปิดศึกกันอ่ะแล้วหลังจากนั้นคือแบบสู้กันค่อนข้างแรงอยู่นะ2คนนี้ฟาดฟันกันหนักค่ะถ้าชอบฉากแบบฟาดฟาดสู้ๆก็ต้องฉากกับพิมพ์นี่แหละค่ะเหมือนช่วงแรกๆนางเอกก็ป่าใจกันใส่เลยนะแต่เราแบบหลบทันอะไรเงี้ยโอ้ทำไมอันนี้มันนี่ต้องก้าวราวแล้วรุนแรงขนาดนี้งงเหมือนกันค่ะใส่ร้ายนางเอกเลยไม่ได้ใส่ร้ายเรื่องจริงไปดูกันนะคะฝั่งของตระกูลจางวังเพราะว่าเขาจะค่อนข้างวุ่นวายมากฮะเราฝังใจมากๆเลยนะกับการที่เราถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างทำไมอะทำไมยูต้องดูถูกเราเพราะเราเป็นผู้หญิงด่ากันแบบหนูแบบขนลุกอะเราจะได้เห็นซีนดราม่าของแต่ละตัวละครเราก็รู้สึกว่าดีนะที่เกดไม่ได้มีบทอะไรแบบนี้ดูเหนื่อยมากแต่ละคนหน้าผมโดนตบเยอะที่สุดแล้วครับเรื่องนี้เบี้ยวไปฝั่งนึงแล้วนะครับผมต้องพบแพทย์อีกหนึ่งเรื่องนะครับ